ความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าอจินไตยสิ่งที่ไม่ควรคิดสี่อย่างอจินไตยสิ่งที่ไม่ควรคิดสี่อย่างอย่างแรกก็คือพุทธวิสัยคือวิสัยของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ได้สะสมบารมีธรรมมานับภพนับชาติไม่ถ้วนสี่อสงไขยแสนมหากัปเราเป็นมนุษย์ปุถุชนก็ไม่ควรเอาความคิดของเราไปคิดถึงพุทธวิสัยในประการที่สองฌานวิสัยก็คือวิสัยของผู้ที่ได้ฌานเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังไม่ได้อะไรก็ไม่ควรไปคิดถึงผู้ที่มีวิสัยของผู้ที่ได้บรรลุฌานในประการที่สามกามาวิปากโกวิบากแห่งกรรมในปัจจุบันนี้เราก็ได้รับวิบากแห่งกรรมอยู่ในทุกวี่ทุกวันแต่เราก็ไม่รู้ว่าในอดีตชาตินั้นเราได้ทำกรรมอะไรไปบ้างทำกรรมดีทำกรรมชั่วจนในปัจจุบันเนี่ยเราได้รับวิบากของกรรมดีกรรมชั่วที่เราทำไว้แล้วในอดีตฉะนั้นเราก็ไม่ควรคิดว่าในอดีตที่ผ่านมาเราทำอะไรไปบ้างเพราะว่าภพชาติที่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรไว้ฉะนั้นก็ไม่ควรคิดถึงวิบากที่เราได้รับปัจจุบันแต่พออนุมานเอาได้ว่าเมื่อเราได้รับผลไม่ดีก็นั่นแหละเราได้ทำกรรมไม่ดีไว้ในอดีตหรือว่า เราสุขสบายเราก็ได้รับวิบากที่ดีที่ทำไว้ในอดีตเราก็อนุมานได้เพียงแค่นี้แต่ก็ไม่ควรคิดถึงกรรมวิปาโกก็คือวิบากแห่งกรรมที่เราได้ทำไว้ในอดีตในประการที่สี่ก็คือโลกาจิตตาความคิดถึงเรื่องของโลกโลกนี้จะเป็นไปอย่างไรในอนาคตจะล่มสลายอย่างไรท่านบอกว่าไม่ควรคิดในเรื่องของโลกจะดีขึ้นหรือเสื่อมลงก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราถ้าเราไปคิดแล้วเนี่ยก็เป็นทางเสื่อมของเรานั่นเองอาจินไตยทั้ง4อย่างท่านห้ามคิดถ้าใครคิดเข้าผู้ที่คิดนั้นก็จะมีส่วนแห่งความเป็นคนบ้าก็คือคิดในสิ่งที่เราบังคับบัญชาไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่นอกเหนือในอำนาจของเราผู้ที่เป็นมนุษย์ปุถุชนนี่เป็นอจินไตยสิ่งที่ไม่ควรคิดสี่อย่างอาตมาภาพอาตมาเจริญพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฝากเพื่อเป็นเครื่องประเทือนปัญญาเจริญพร